็นตัวแทนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ค่ะและยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการนะคะฝ่ายฟินเทคด้วยซึ่งวันนี้ค่ะท่านจะมาแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับบทบาทและแนวคิดของบล็อกเชนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะคุณอาจารีสุภิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอ้เวทีเท่มากนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามหันให้ทั่วๆนะคะก็ขอบคุณ Startup Thailand นะคะที่ชวนมาแชร์วันนี้นะคะเรื่องบล็อกเชนเทคโนโลยีค่ะตอนนี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วมั้งคะว่ามันมีศักยภาพที่เยอะมากมายไปเกินกว่าที่แต่ก่อนคนก็จะพูดแต่นึกถึงแต่บิตคอยน์ใช่ไหมคะแต่จริงๆที่กรตเนี่ยเราก็เห็นศักยภาพในเทคโนโลยีนี้กับตลาดทุนมาเยอะมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเอามาทำclearing settlement ใช่ไหมคะได้ในเกือบ real time นะคะคิดดูว่าแต่ก่อนเราต้องรอ2วัน3วันใช่ไหมคะกว่าทำรายการซื้อขายหุ้นทีจะ settle ได้แต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนั้นได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กรต.เนี่ยตื่นเต้นกันมากๆในยุคแรกๆที่เราเริ่มเข้ามาดูเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเทคโนโลยีหรือฟินเทคเนี่ยค่ะกรต.เราก็มองว่ามันเป็นเทรนด์ที่ here to stay ค่ะคือเราไม่สามารถจะเหมือนไม่มองมันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ใช้ชีวิตกำกับดูแลอะไรกันไปตามแต่ก่อนนะคะแต่ว่าเรามองว่าเราจะต้องใช้กฎเกณฑ์หรือว่าการกำกับดูแลวิธีอื่นค่ะหา tool ที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะใช้ศักยภาพของนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อมาตอบโจทย์ทั้งของประเทศใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณฟรินก็พูดแล้วเรื่อง 4.0 ก็เป็นนโยบายหลักของภาครัฐนะคะแล้วก็ในการตอบโจทย์ของประชาชนต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรต.พยายามทำค่ะคือทุกๆคนก็อาจจะมีความคิดว่าโอ้ตายแล้วเรกูเลเตอร์เราจะต้องเชยเราจะต้องติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆใช่ไหมคะแล้วก็การออกกฎเกณฑ์ก็คงต้องออกมาแบบเข้มไว้ก่อนเนี่ยแหละแล้วก็เพราะว่าเรกูเลเตอร์ก็จะได้ไม่มีความเสี่ยงว่าคนจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณทำไมไม่ดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นหลายคนก็คิดว่าจะเน้นไปทางนั้นนะคะแต่ว่าด้วยสปีดของเทคโนโลยีค่ะเรกูเลเตอร์ตอนนี้ก็ไม่ได้มีลักชัวรี่นั้นค่ะไม่สามารถจะรอดูประเทศข้างนอก5ประเทศใช่ไหมคะแต่ก่อนประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะพบเห็นอิชชูที่มันเกิดขึ้นมาก่อนประเทศเราเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีแนวคิดหรือว่าใช้แนวทางของเขาเป็นตัวอย่างได้แต่ว่าโลกเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนสึนามิที่ถล่มทุกประเทศพร้อมกันค่ะเพราะฉะนั้นเรกูเลเตอร์ไม่ใช่แต่ประเทศไทยหรอกทั่วโลกก็ยังมีความงงๆกันว่าเอ๊ะฉันจะเอายังไงดีนะคะดูอย่างเรื่อง ICO ก็ได้นะคะบางประเทศก็ไม่รู้ละฉันขอแบนไว้ก่อนนะคะบางประเทศก็ฉันรอดูไปก่อนหรือว่าหลายประเทศก็บอกว่ามันก็กำกับเหมือนหลักทรัพย์ถ้ามันเหมือนหลักทรัพย์ก็กำกับแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรกูเลเตอร์เองก็ยังมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าหลักที่เราอยากจะยึดคืออะไรนะคะหลักที่เราอยากจะยึดก็คือบอกว่าทำยังไงให้เราดึงศักยภาพของเทคโนโลยีพวกนี้นะคะมาใช้ตอบโจทย์ของประเทศได้โดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ tools แบบเดิมนะคะที่มีแต่ออกเกณฑ์มาแต่ต้องหามิกซ์ต่างๆของเครื่องมือที่เหมาะสมนะคะจะใช้การให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการengage กับindustry มากขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่า regulator ก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับ industry นะคะไม่สามารถจะรู้ดีกว่าได้เพราะฉะนั้นการ engage ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะทีนี้สิ่งที่อย่างกรต.พยายามตอบโจทย์นี้ทำยังไงนะคะอย่างแต่ก่อนเราก็มีเพลเยอร์ที่มีไอเดียดีๆมากมายนะคะที่อยากจะเข้ามาในสเปซนี้แล้วก็มาให้บริการซึ่งบริการนั้นก็ตอบโจทย์ประชาชนอาจจะดีกว่าเพลเยอร์ปัจจุบันด้วยนะคะแต่เขาก็ติดข้อจำกัดหลายๆอย่างค่ะว่าทุนที่เรา require แพงเกินไปหรือว่ากฎเกณฑ์ที่เราให้เขาทำตอน operate เนี่ยมันเข้มข้นเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นกรต.ก็พยายามแก้ในจุดนี้อย่างเช่นการออก regulatory sandbox มาเพื่อให้ผู้ที่มีนวัตกรรมเนี่ย
ข้ามาทดลองกับเรานะคะเราก็เรียนรู้ไปกับเขาแล้วก็ตอนจบก็จะได้มีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะหรือีกแนวนึงก็คือเป็นการออก temporary regulation นะคะคือเป็นเกณฑ์ที่ผ่อนคลายในระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ดูว่ามันมีความเสี่ยงอะไรตรงไหนนิดเกณฑ์ตรงไหนไม่นิดก็ตัดออกนะคะแล้วก็ออกเป็น permanent regulation ออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า regulator ก็ต้องปรับตัวไปพร้อมๆกับ innovation เหมือนกันนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยน mindset อย่างเหมาะสมด้วยนะคะทีนี้ถ้าเอาเรื่องฮอตตอนนี้ขึ้นมายกตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องว่าเราจะ facilitate innovators ยังไงใน space นั้นไปแล้วอีกเรื่องฮอตหนึ่งตอนนี้ที่ทุกคนพูดกันก็คงเป็นเรื่องของการกำกับดูแล digital asset ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็ต้องรับว่าเป็นโจทย์ที่ challenging ค่อนข้างเยอะของสำนักงานกลต.เหมือนกันนะคะก็เป็น space ใหม่แต่ว่าเราก็เต็มที่นะคะที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่นี้มานะคะก็เรื่องนี้เนี่ยค่ะคือทุกคนก็บอกว่าทำไม regulator จะต้องโดดมากำกับเพราะว่าจริงๆมันเป็น space ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อตัดการกำกับดูแลออกถูกไหมคะเขาสามารถเขาสามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้เองนะคะไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีเรกูเลเตอร์เข้าไปยุ่มย่ามแล้วก็ทำอะไรที่ได้แบบฟริกชันเลสในฝั่งของผู้ทำธุรกรรมเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าขณะนั้นเองค่ะมันก็มีข้อกังวลหลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นมาใน space นี้อย่างเช่นถ้าปลายปีที่แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าอย่างราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ค่อนข้างสวิงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีทั้งความกลัวว่าเอ้ยคนที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้จริงๆแต่ว่าอยากกระโดดเข้ามาลองเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะเขาไม่รู้ใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจก็เป็นข้อกังวลหรือก็มีเคสอย่างเช่นว่าคนที่ใช้เรื่องพวกนี้ค่ะใช้เรื่อง ICO ใช้เรื่องคริปโตเคอเรนซีมาเป็นสตอรี่นะคะในการหลอกลวงประชาชนนะคะเนี่ยคือจริงๆคอนเซิร์นพวกนี้มันก็เป็นคอนเซิร์นที่ก็มีเหตุผลที่เขาจะห่วงได้ถูกไหมคะแล้วก็การออกการกำกับดูแลในประเด็นนี้เข้ามาค่ะก็ค่ะได้ค่ะก็การออกกฎเกณฑ์มาตรงนี้ก็เพื่อจะจัดการกับข้อกังวลใช่ไหมคะข้อกังวลที่เขากลัวว่าประชาชนจะเสียประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งการที่มีกฎเกณฑ์ตรงนี้มาชัดเจนเนี่ยมันก็ทำให้มีมาตรฐานนะคะมีโอกาสลดเรื่องจะมีการถูกหลอกลวงใช่ไหมคะหรือว่า ICO อย่างเงี้ยก็จะผ่านการคัดกรองทั้งโดยสิ่งเราเป็นตัวช่วยที่เราเรียกว่า ICO portal นะคะก็คือคล้ายๆเหมือน FA ก็จะมาดูว่าICO นี้มี business plan มีความชัดเจนไม่ได้แบบเหมือนเข้ามาหลอกประชาชนแล้วก็หนีไปอย่างนี้นะคะตรงนั้นก็เป็นจุดที่regulation จะมาตอบโจทย์ได้หรือว่าอย่างเรื่องฟอกเงินความกังวลที่บอกว่าจะใช้คริปโตเคอเรนซีไปในการทำธุรกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตอบโจทย์ขึ้นมาโดยการกำกับดูแลด้วยตัวกลางที่จะเกี่ยวข้องว่าจะต้องทำเรื่องของการรู้จักตัวตนตามกฎหมายของปปง.นะคะแล้วก็มาตรฐานของผู้ประกอบการก็จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นคุณภาพหรือว่าความกังวลเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือผลกระทบต่อประชาชนก็จะได้รับการดูแลในจุดจากตัวพรกนี้นะคะแต่ว่า อีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นกฎหมายที่ออกมาพร้อมกันก็คือจะเป็นกฎหมายทางด้านภาษีซึ่งเมื่อกี้คุณปรินก็พูดไปแล้วนะคะจริงๆตัวกฎหมายภาษีเนี่ยเนื้อหาเขาจะพูดถึงเรื่องการหัก withholding tax จากการได้มีส่วนต่างเป็นกำไรจากการทำธุรกรรมนะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวลเท่าการตีความนะคะว่าแล้วในฝั่ง issuer ค่ะในฝั่งผู้ที่จะระดมทุนจาก ICO อย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีภาระภาษีจากเงินที่ได้มาหรือเปล่าเพราะว่าก็ถ้า
ีพระภาษีอย่างเช่นต้องเสีย corporate income tax หรือว่าเสีย VAT เนี่ยช่องทางนี้ก็จะมีความน่าสนใจน้อยลงทันทีใช่ไหมคะสมมติเราเหมือนระดมทุนมาปุ๊บช่องทางอื่นออกหุ้นหรือว่าออกเป็นหนี้อาจจะไม่ได้มีพระภาษีเท่านี้แต่ช่องทางนี้อาจจะมีพระภาษีขึ้นไปแบบโอ้20 plus 7อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความน่ากังวลแล้วก็ทำให้ลดความน่าสนใจของการใช้ช่องทางนี้นะคะทั้งที่จริงๆอาจจะเป็นช่องทางที่ถ้าเราจัดการข้อกังวลแล้วอย่างเหมาะสมเช่นมีการกำกับดูแลในฝั่งเสนอขายแล้วเนี่ยช่องทางนี้อาจจะตอบโจทย์สตาร์ทอัพมากกว่าช่องทางอื่นๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นchallenge อย่างที่บอก challenge สำหรับ policy ผู้ออกนโยบายแล้วก็ทั้งตัวผู้กำกับดูแลด้วยนะคะมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งคือเรื่อง mindset ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่กลต.พยายามจะเปลี่ยนมากๆนะคะคือเราจะต้องดูว่าแต่เดิมเราอาจจะเคยชินกับการกำกับดูแลแบบที่ปกป้องคุ้มครองใช่ไหมคะเหมือนเราลงไปชี้ว่าไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวคุณเจ๊งเราจะต้องออกเกณฑ์ขึ้นมาหลายๆคนเขาเรียกว่าเป็นแบบคุณพ่อรู้ดีนะคะแต่ว่าถ้าจะออกเกณฑ์อย่างนั้นบางทีก็จะไม่เหมาะกับคอนเท็กซ์ในปัจจุบันของโลกนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าเราควรจะต้อง move ไปในฝั่งที่บอกว่าให้เขาได้เรียนรู้นะคะให้ tools ในการตัดสินใจเขาเช่นเรื่องการให้ความรู้ยอมให้เขาลงทุนให้เขาตัดสินใจเองได้แต่ support ในตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือโลกยุคบล็อกเชนนะคะตอนนี้มันเป็นโลกที่จะไปทาง decentralized อย่างที่เรียนไปตอนต้นใช่ไหมคะซึ่ง decentralized แปลว่าอะไรแปลว่าตัวกลางอย่างเดิมที่เราเคยใช้เป็นเครื่องมือช่วย regulator ในการกำกับดูแลค่ะเราห่วงอะไรเราก็ไปฝากให้ตัวกลางคุณทำอย่างนี้หน่อยหรือคุณมีมาตรฐานอย่างนั้นหน่อยแต่ว่าในโลกนี้ต่อไปจะทำยังไงคะถ้ามันไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นregulator เองก็คงจะต้องดูว่ามี facilitator มีตัวช่วยแบบไหนในตลาดแบบใหม่นี้นะคะเพื่อจะยังทำให้แน่ใจได้ว่ามีมาตรฐานในระบบนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอแล้วก็จุดที่เรากังวลเนี่ยได้รับการตอบโจทย์แล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือว่าเรากำกับดูแลเนี่ยแต่ทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยยังเป็นที่น่าสนใจของผู้ที่มีนวัตกรรมนะคะเราอยากคืออันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศถูกไหมคะอยากให้มีกิจการใหม่ๆมีอินโนเวเตอร์นะคะที่มีนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรานะคะแต่ว่าถ้ากฎเกณฑ์ที่ออกมาค่ะมันไม่เหมาะสมหรือว่าเขามองว่ามันแรงเกินไปเนี่ยค่ะเราก็จะทำให้คนพวกนี้ไปทำที่เมืองนอกได้ถูกไหมคะเพราะปัจจุบันนี้มันไม่มีพรมแดนแล้วค่ะถ้ากฎเกณฑ์ของเราเข้มข้นเกินไปเขาก็ไปทำข้างนอกแล้วเขาก็ยังอาจจะไม่ให้บริการคนไทยได้อยู่ดีนะคะแต่ขณะเดียวกันประเทศไทยก็จะเสียทั้งอินโนเวชันที่ดีนะคะให้กับต่างประเทศแล้วก็ถ้ามองว่ารัฐบาลเขาเก็บภาษีใช่ไหมคะตรงนั้นก็เสียไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าทำยังไงที่เกณฑ์เราเนี่ยค่ะมันจะออกมาแล้วตอบโจทย์คืออ่ะยังทำให้เกิดนวัตกรรมได้นะคะขณะที่จัดการข้อกังวลได้อย่างเหมาะสมนะคะจัดการความเสี่ยงได้เหมาะสมแล้วก็ตัวประชาชนที่เราตั้งใจคุ้มครองเองค่ะก็ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้กันก็คือการที่ทุกคนให้ความเห็นค่ะหรือว่าเสนอแนะนะคะได้เต็มที่ค่ะว่าตรงไหนของกฎหมายที่อาจจะมีประเด็นหรือว่าไม่ practical ไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้คุณปริญก็เล่าไปแล้วกลต.กำลังมี hearing นะคะเรื่องเกณฑ์ที่รองรับพ.ร.ก.ดิจิทัลแอสเซทนะคะทั้งฝั่งเรื่องของการเสนอขาย ICO แล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะฉันก็อยากจะให้ทุกท่านให้ความเห็นให้เต็มที่เลยนะคะเป็นโอกาสแล้วนะคะก็แล้วก็มีอะไรก็เดินเข้ามาคุยกับกลต.ได้ค่ะเพราะว่าตามพ.ร.ก.เนี่ยเราก็
จะกำกับดูแลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะแล้วก็ถ้าอันไหนไม่เหมาะหรือว่ามี use case ที่น่าสนใจที่เราอยากจะสนับสนุนเนี่ยค่ะเราก็สามารถมาดูการกำกับดูแลให้เหมาะสมได้นะคะก็ขอเชิญให้ความเห็นกันเต็มที่นะคะแล้วก็เดินเข้ามาคุยกับกลต.ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณอาจารย์สุภิโรจน์นะคะ